กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนายช็อตตี้บูจูวาครับวันนี้ครับเราจะมาทำเควสแอนกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคำถามเยอะมากผมเลยจะทำคลิปเนี้ยยาวคลิปเดียวจบนะครับเอาตั้งแต่เริ่มต้นเพิ่งเข้ามาเล่นเลยนะครับยันจบเลยนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตามสเต็ปเลยกันแล้วกันนะครับส่วนพวกเนื้อเรื่องหรืออะไรพวกนี้ที่ไม่สำคัญผมจะข้ามเลยนะเราจะสอนเป็นวิธีมากกว่าที่จะมารีวิวเนื้อเรื่องนะครับลุยเลยแล้วกันนะสำหรับคนที่เข้ามาเล่นครั้งแรกนะครับก็มันยังไม่มีอะไรมากการตอบคำถามช่วงแรกเนี่ยนะครับคือตอบอะไรไปก็ได้อะจนกว่าเราจะมาตั้งชื่อนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรเดี๋ยวเทสละกัน1111 ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรแล้วนะครับอันนี้ก็ตั้งชื่อของท่านผู้ชมไปเลยนะครับเนื้อเรื่องผมจะกดข้ามเลยนะครับก็ด้านขวาบนนะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับการถามความรู้เบื้องต้นของเกมนี้อันไหนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับพอเราคุยไปแล้วอันนึงเนี่ยมันจะมีอันสุดท้ายโผล่ขึ้นมาให้กดอันนี้นะครับคือพูดง่ายๆคือเราจะไม่ถามอะไรแล้วนะครับเพราะว่าผมเล่นมาหลายรอบแล้วผมรู้นะครับอันนี้น่าจะเป็น ID ที่7แล้วมั้งเนี่ยที่ทำนะครับเอาล่ะช่วงแรกครับเขาก็จะสอนวิธีการเล่นเบื้องต้นเล็กน้อยแล้วก็จะให้น้องแอนมาเลยถูกไหมครับสาวเมดที่อยู่กับเรามาโดยตลอดนะครับหลังจากนั้นครับเขาจะให้เราไปที่พิพิธภัณฑ์ราตรีอันนี้คือเปิดกระจับปองนั่นแหละครับผมมันก็จะมีอยู่4หมวดด้วยกันนะครับอันนี้ตอบอะไรก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยครับมี4หมวดนะครับเราสนใจแค่หมวดแรกพอเป็นการเปิดกระจับปองหาตัวละครนั่นเองไม่จำเป็นต้องรีไอดีหาตัวละครนะครับตัวละครที่เราเปิดได้ตอนแรกๆมันจะซ้ำๆกันนะครับมันจะมีไม่กี่แบบตัวนี้โอเคเลยเป็นตัวสายบัฟนะครับไม่แต่ว่ามันเป็นแรงค์ C ไงถ้าเกิดใครเปิดได้แรงค์ B ตั้งแต่แรกก็จะโชคดีหน่อยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอัปเกรดเพราะว่าตัวละครที่เราได้มาตอนแรกอ่ะถ้าเป็นแรงค์ B เลยมันจะมีสกิลครบ4สกิลแต่ถ้าเกิดเป็นแรงค์ C อย่างเงี้ยครับมันจะมีสกิลเดียวไงโอเคเสร็จแล้วเขาจะบังคับให้เราไปต่อสู้เลยนะครับก็ไปสู้เลยนะครับสำหรับการต่อสู้ผมคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มแล้วนะครับช่วงแรกไม่มีอะไรมากนะครับก็ปล่อยบอทได้นะครับบอทด้านขวาบนมีนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปอัปเกรดของเขิงอะไรกันทีหลังนะครับช่วงแรกยังไม่ต้องสนใจอะไรมากโอเคครับพอเราสู้เสร็จแล้วนะครับตรงสภากลางก็จะถูกปลดปล่อยนะครับแล้วก็วิทยาลัยก็จะโดนยึดต่อใช่ไหมครับก็คือจะเป็นจุดต่อไปที่เราต้องไปต่อสู้นะครับเสร็จแล้วเขาจะถามครับว่าเราจะเข้าร่วมสภากลางไหมให้เข้าร่วมนะครับถ้าไม่เข้าร่วมเนี่ยเราจะช่วยเหลือสาวๆตัวละครหลักไม่ได้เลยนะครับอันนี้ต้องกดเข้าร่วมนะครับเสร็จแล้วเข้ามาที่สภากลางครับก็เขาจะสอนระบบการตรวจตานะครับก็กดได้เลยนะครับเลือกใครไปก็ได้ครับขอให้แต้มมันถึงอ่ะนะแล้วก็ไปครับโอเคก็กดตรวจตาได้เลยนะครับตอนนี้แล้วมันก็จะมีพวกเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาอันนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆด้วยนะครับตรวจตาแต่ละรอบอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่อันเนี้ยให้เราเข้าตรงนี้ครับสายหลักตามเกมครับผมเราไม่สามารถไปที่อื่นได้อยู่แล้วนะตอนนี้โอเคเขาจะเป็นราวๆนี้ครับในช่วงต้นนะครับถ้าเกิดใครที่เล่น7วันเป็นครั้งที่2 3 4เนี่ยเหตุการณ์มันอาจจะไม่ได้คล้ายแบบนี้นะครับคือมาถึงเนี่ยเราตอบเข้าร่วมสภากลางปุ๊บมันจะเป็นอิสระเลยก็คือเราไม่ต้องไปสู้ที่สภากลางไม่ต้องยึดสภากลางไงสภากลางจะเป็นของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ที่เหมือนกันอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราจะเริ่มที่9โมงเช้าของวันที่7นะครับอันนี้ขอเรียกเป็นว่า7วันหมายถึง7วันก่อนโลกล่มสลายนะครับมันเขาดาวเวลานะโอเคนะเอาล่ะต่อไปนะครับสิ่งที่ควรทำเลยคืออะไรนะครับดูจดหมายครับจดหมายมันจะมีแจ้งเตือนมาครับให้ดูที่ระบบบัญชีด้วยนะครับอันนี้คือเอาไว้มาคอยดูครับว่ามีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับอย่างเช่นนี้คือจะเป็นเมนสตอรี่หรือเควสหลักนั่นเองต่อไปครับอันนี้คือน้องแอนเราต้องคอยเข้ามาเช็คบ่อยมากเพราะว่าน้องแอนเนี่ยเขาจะค่อยๆเปิดเผยข้อมูลมาว่าเขาเนี่ยอยากจะทำอะไรนู่นนั่นนี่คือมันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับหมั่นเข้ามาเช็คเพราะว่าหลายคนที่ดูคลิปก่อนของผมไปเนี่ยไม่ได้เข้ามาเช็คเลยไม่รู้ว่าต้องไปไหนต่อจริงๆน้องแอนจะบอกเสมอนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูเป็นระยะกันละกันนะครับสำหรับคนที่เล่นรอบแรกครับแนะนำให้รับจดหมายก่อนเลยรับรางวัล PG Register ทั้งหลายแหล่นะครับเราจะได้ตัวละครมาเสริม1ตัวพร้อมไอเทมยุบยับเลยใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นตัวนี้เป็นรางวัลล็อกอินประจำวันครับก็อย่าลืมมารับด้วยนะครับเนี่ยรางวัลล็อกอินประจำวันเนาะเช็คชื่อแล้วก็บันทึกไดอารี่นะครับนี่คือจะเป็นรางวัลแจกฟรี2อันนะครับโอเคนะส่วนใครจะเติมเงินก็เติมได้นะครับจะได้นาฬิกาเพิ่มได้ตัวละครเพิ่มมาด้วย1ตัวนะครับโอเคก็คราวนี้ยังมีคู่มือภาพเด้งขึ้นมาด้วยนะครับคู่มือภาพที่มันแจ้งเตือนเพราะว่าเกมนี้มันแจกของน้องแอนมานะครับ
ก็อย่าลืมมากดที่กุญแจนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกชิ้นส่วนพันธนาการนะครับอันนี้คือถ้าเกิดทำตามเงื่อนไขของตัวละครได้นี่มันก็จะมาปลดล็อกได้นะครับซึ่งมันมีเงื่อนไขเยอะครับอย่างเช่นพาไปสู้นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยหาของของตัวละครได้คือมันวุ่นวายมากเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวค่อยทำสรุปกันอีกทีก็แล้วกันนะครับเอาล่ะทีนี้ต่อไปเขาจะให้เราไปลุยที่วิทยาลัยนะครับก็อันนี้แนะนำให้ไปตรวจตาที่สภากลางก่อนนะครับกดตรวจตานะครับแล้วคราวนี้พาน้องแอนไปด้วยนะครับหลังจากนี้พยายามพาน้องแอนไปด้วยทุกกิจกรรมนะครับส่วนการตรวจตาก็ใช้แค่2คนก็พอเนาะตัดไปครับผมโอเคตรวจตาเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ได้รับของรางวัลด้วยฮะอันนี้มันสุ่มได้นะไม่ได้ได้ทุกคนนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมีเควสของน้องแอนผุดขึ้นมาเป็นเควสตัวละครเห็นไหมครับนั่นแหละเข้าไปเลยนะครับอันนี้เป็นเควสแรกนะครับโอเคกดข้ามเลยนะครับไม่ดูบทสนทนานะครับเสร็จแล้วจะได้รับความรู้สึกของแอนเพิ่มขึ้นมา5หน่วยเห็นไหมครับนี่คือจะเป็นเควสของแอนนะครับสำรวจครั้งเดียวพอปุ๊บด้านขวาล่างท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมีจดหมายมาครับก็คือจะมีทั้งบัญชีกับบอร์ดนะครับไปดูที่บัญชีก่อนก็ได้จะเห็นว่าเหมือนที่ผมพูดไหมครับเมื่อหัวใจขึ้นไปในระดับหนึ่งน้องแอนจะมาบอกครับว่าเหมือนจะมาใบ้อะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างกรณีนี้คือเขาบอกว่าให้เราซื้อกล้องนะครับวิธีการซื้อก็คือเนี่ยครับมาที่บอร์ดเนี่ยเห็นไหมครับก็มันจะมีโฆษณากล้องวินเทจรุ่นล่าสุดมานะครับให้เราแตะนะครับแล้วก็กดยืนยันด้วยนะครับอันนี้พอเรากดยืนยันเสร็จแล้วนะครับให้ปิดจดหมายไปนะครับออกมาเลยออกมาเลยพอออกมาแล้วครับไอทีวีไดเรกมันจะมาขายเลยนะครับให้เรากดซื้อนะครับถ้าไม่ซื้อไปต่อไม่ได้แล้วนะครับกดซื้อนะครับเพราะว่าน้องแอนเขาอยากได้กล้องถูกไหมเราก็กดซื้อไว้นะครับเรียบร้อยทีนี้นะครับมี2กรณีที่เราเลือกได้ก็คือเราจะไปตรวจตาเพื่อเพิ่มหัวใจน้องแอนก็ได้หรือเราจะไปลุยวิทยาลัยได้เลยแต่ผมแนะนำไปลุยวิทยาลัยเลยนะให้ไปสู้จนกว่าจะชนะทั้ง6ด่านได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องพาน้องแอนเนี่ยมาที่วิทยาลัยด้วยมันจะมีเควสตรวจตาของน้องแอนพอดีเพราะระหว่างเนี้ยเราก็พาน้องแอนลงไปสู้ด้วยที่นี่นะครับกดเลือกเลยนะครับก็พาน้องแอนไปด้วยนะพาไปทุกคนแหละนะครับที่เป็นไปได้ที่ให้พาน้องแอนไปด้วยเพราะว่าเวลาเราต่อสู้จะได้รับหัวใจเพิ่มขึ้น1แต้มไงเราต้องสู้ที่นี่6ครั้งหัวใจน้องแอนก็จะกลายเป็น11แต้มโอเคไหมงั้นอันนี้ไปสู้ให้เสร็จจนกว่าจะยึดวิทยาลัยได้นะครับถ้าเริ่มรู้สึกสู้ช้าหรือว่าสู้ไม่ค่อยไหวนะครับแนะนำให้มาจัดการอัปเกรดพวกไอเทมของตัวละครก่อนนะครับก็เปิดที่มือถือขึ้นมาแล้วเลือกทูตเทพศาสตรานะครับแล้วก็เลือกตัวละครที่เราใช้นะครับเรากดลิงก์นะครับจะเห็นว่ามันจะมีคำว่าแนะนำเห็นไหมครับยังไม่ต้องคิดอะไรมากครับเลือกไอเทมตามที่เขาแนะนำไว้ก่อนนะครับกดยืนยันแค่นี้เสร็จแล้วถ้าเกิดเราเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับมีของมากขึ้นเราก็ใช้วิธีเดิมได้นะครับคือเข้ามาที่นี่กดลิงก์เสร็จแล้วนะครับกดแนะนำใหม่เห็นไหมกดแนะนำใหม่มันจะเอาอุปกรณ์ที่ติดมาก่อนอันนี้ออกแล้วมันก็จะเลือกของที่ดีที่สุดมาใส่ให้เราเข้าใจไหมครับนั่นแหละนอกจากนี้เรายังสามารถกดอัปเกรดทั้งหมดเพื่อที่จะอัปเกรดเลเวลของอุปกรณ์ด้วยจะใช้เงินในจำนวนหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเนาะส่วนตัวละครแรงบีนะครับถ้าเกิดเราดวงไม่ดีจริงๆเปิดมาไม่ได้แรงบีเนี่ยนะครับเราอาจจะเอาตัวที่เป็นแรงซีเนี่ยอัปเกรดขึ้นมาก็ได้นะครับก็วิธีการอัปเกรดคือไปที่ระดับดาวแล้วกดอัปดาวได้เลยครับอัปขึ้นมาจนถึงแรงบีอ่ะพอแค่นั้นพอเรามีตัวละครแรงบีแค่3ตัวเราก็สามารถได้น้องแอนได้แล้วจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้นะครับอันนี้สำหรับคนที่ดวงกระจปองไม่มีนะเปิดมาแล้วซีรัวๆอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับก็อัปเกรดตรงนี้ได้เลยเพราะน้องคนนี้ผมใช้อยู่แล้วครับ ID หลักผมอัปขึ้นขั้น A เลยอันนี้ก็อัปเกรดขึ้นขั้น B ไปนั่นแหละมันจะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยสู้ได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคแค่นี้เนาะเพราะนั้นก็ไปลุยต่อนะครับจนกว่าจะจบวิทยาลัยนะครับเอาล่ะหลังจากที่ปลดปล่อยวิทยาลัยได้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มันก็จะมีสถานที่ต่อสู้ใหม่เกิดขึ้น2อันนะครับแล้วก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สภากลางด้วยนะครับอันนี้กดข้ามไปเลยก็ได้สำหรับการเล่นรอบแรกเนี่ยเราจะได้น้องคาจิโกะมาด้วยนะครับคาจิโกะนี่ก็คือจะเป็นตัวแปรสำคัญและที่จะเอาไว้ใช้ช่วยครูซิบิลในการเล่น7วันรอบต่อไปนะครับเสร็จแล้วดูจดหมายนิดนึงนะครับกดไปที่บอร์ดนะครับคราวนี้จะมีจดหมายส่วนตัวมาจะเห็นว่าเป็นของโยฮอนนะครับโยฮอนอันนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปทำการชำระล้างไวขอโทษแบล็คคอร์ให้กลายเป็นไวคอร์ซึ่งผมบอกไปแล้วว่าการทำฉากจบของแอนเนี่ยเราไม่ต้องสนใจแบล็คคอร์นะครับปล่อยมันไปปล่อยมันไป
ทีนี้เช็คที่ระบบบัญชีครับเราจะเห็นว่าแอนเนี่ยหัวใจ11แต้มนะครับเควสต่อไปยังไม่ขึ้นนะครับก็ให้เราเริ่มทำการตรวจตาต่อได้เลยครับก็ตรวจตาที่วิทยาลัยนี่แหละครับการตรวจตานะครับแล้วก็เอาน้องแอนมาด้วยอย่าลืมนะกดตรวจตาได้เลยครับผมเสร็จแล้วนะครับจะเจอเควสของคาจิโกะกับน้องแอนอันนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยทำเควสของคาจิโกะเลยแนะนำให้ทำนะอันนี้ทำของคาจิโกะก่อนเลยก็ได้เพราะว่าเราจะรับ CG มาครับซึ่งจะเป็น CG อันเนี้ยครับเป็นกิจกรรมอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราได้ CG อันนี้นะครับเราจะไปสามารถรับรางวัลเพิ่มเติมได้นะครับให้เราเปิดมือถือขึ้นมานะครับมันจะมีความมุ่งมั่นอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมนะครับความมุ่งมั่นจะอยู่อันล่างสุดเห็นไหมครับเราสามารถรับรางวัลเพิ่มเติมได้ได้รับนาฬิกาเพิ่มเติมมาด้วยเห็นไหมครับเวลาเรายิ่งน้อยๆอยู่ใช่ไหมเสียเวลาชั่วโมงเดียวไม่ทำให้แอนหนีนะครับโอเคไม่ทำให้แอนหนีเพราะนั้นถ้าเกิดว่ายังไม่เคยได้ CG เมื่อกี้ก็แนะนำให้ทำนะครับเสร็จแล้วก็ทำการตรวจตาต่อนะครับโอเคจัดไปคราวนี้เราจะเลือกเควสทั่วไปครับเควสทั่วไปคือมันจะทำให้ตัวละครที่เรานำลงไปเนี่ยได้รับหัวใจเพิ่มขึ้น4แต้มนั่นเองหัวใจของน้องแอนก็จะกลายเป็น15แต้มแล้วใช่ไหมครับทีนี้ท่านผู้ชมน่าจะเห็นการีน่าของผมมีบัญชีใหม่ขึ้นมานี่แหละครับหลักการที่เราจะจีบสาวหรือเราจะปลดล็อกเนื้อเรื่องของสาวถ้าเกิดว่ามีคำว่าบัญชีใหม่ขึ้นมานะครับให้เราไปเช็คที่บัญชีเสมอนะครับเนี่ยเปิดขึ้นมาเลยแล้วก็ไปที่บัญชีนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ตัวละครของผมการีน่าเนี่ยจะมีเนื้อหาโผล่ขึ้นมานั่นเองหลักการน้องแอนเช่นเดียวกันหลักการของตัวละครอื่นเช่นเดียวกันทำหัวใจของเขาให้ขึ้นมาครับและเขาจะบอกว่าต่อไปเราจะต้องทำอะไรซึ่งน้องกาลิน่าบอกเลยบอกว่าให้ไปที่ถนนโบราณตะวันออกเห็นไหมครับแต่เราไม่ได้สนใจน้องกาลิน่าใช่ไหมเราสนใจน้องแอนครับตรวจตาต่อที่วิทยาลัยได้เลยนะครับโอเคคราวนี้จะเห็นว่าตรวจตาไปแล้ว3ครั้งครั้งต่อไปจะใช้แต้มตรวจตา14แต้มนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมโชคดีเราก็จะมีตัวละครที่มีแต้มตรวจตาค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับเราไม่จำเป็นต้องยัดลงไป3ตัวก็ได้มันเปลืองพลังงานเรายัดลงไป2คนก็ได้แต่อย่าลืมน้องแอนยืน1เสมอนะครับโอเคกดยืนยันไปนะครับตรวจตาเลยเพิ่มหัวใจน้องแอนหน่อยครับจริงๆวิธีการเพิ่มหัวใจอีกอย่างนึงเนี่ยคือเอาของขวัญให้แต่ผมไม่แนะนำไงผมอยากแบบว่าให้คนที่แบบไม่มีของอะไรเลยก็สามารถทำตามได้ผมว่าจะตรวจตาต่อเลยนะครับคือเอาหัวใจของแอนเนี่ยจนกว่าจะมีเควสผุดขึ้นมาอันต่อไปนั่นเองครับผมเนี่ยเอาไปเรื่อยๆเห็นไหมครับแต่ว่าตอนนี้มันจะ3ทุ่มแล้วสิ่งที่ผมอยากแนะนำนะครับคือให้เราไปแตะที่เซ็นทรัลซิตี้หรือถนนโบราณทิศบูรพาก็ได้สักอันหนึ่งแตะไปปุ๊บมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับว่าจะให้เราเลือกไปโจมตีที่ไหนซึ่งเราจะได้รับตัวละครฟรีๆนะครับหลังจากที่เราจะโจมตีสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผมแนะนำอย่างนี้รอบแรกที่เราเล่นอ่ะเลือกเซ็นทรัลซิตี้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้ตัวละครเซตมาและน้องแอนเนี่ยเขาจะชวนเรามาถ่ายรูปที่นี่ด้วยเพราะนั้นเคลียร์เซ็นทรัลซิตี้ก่อนอ่ะจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดเรามาเล่นรอบถัดไปแล้วนะครับรอบต่อไปเราก็มาเลือกอันนี้ก่อนเข้าใจไหมเราจะได้ตัวละครอีกตัวหนึ่งคือเวนจิเป็นสาวที่เล่นโกะเป็นสายซัพพอร์ตนั่นแหละเพราะนั้นอันนี้คือจะเป็นตัวละครฟรีๆที่เราจะได้นะครับจากการเข้าร่วมตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มากดมันไม่มีคำถามขึ้นมาไอฮีโร่มันจะยึดแบ็คคอไป2อันแล้วเราจะไม่ได้ตัวละครนะครับเพราะนั้นรีบมากดกันละกันนะอันนี้เป็นเทคนิคที่มันจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมในอนาคตด้วยนะครับงั้นก็อันนี้เลือกเซ็นทรัลซิตี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับโอเคนะครับคราวนี้จะเห็นว่ามีข้อความใหม่มาด้านขวาล่างกดเลยดูซิข้อความใหม่มาอยู่ที่บอร์ดนะครับเป็นจดหมายส่วนตัวนะครับน้องแอนส่งมาเห็นไหมครับคลิกเลยครับผมโอเคแล้วกดตอบกลับด้วยนะครับด้านล่างนะครับอันนี้ตอบอะไรก็ได้ครับแต่ตอบอันแรกก็แล้วกันตอบตามผมแล้วกันนะครับจะได้ปลอดภัยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็กดออกจากจดหมายนะครับบัญชีของน้องแอนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเขาอยากจะไปที่วิทยาลัยเพื่อที่จัดพิธีบรรลุนิติภาวะนั่นเองนะครับโอเคงั้นก็กลับไปตรวจตาต่อครับที่วิทยาลัยครับคราวนี้ครับเราตรวจตาไปแล้ว5ครั้งครับครั้งต่อไปใช้22แต้มงานเข้าผมเลยเนื่องจากผมไม่มีตัวละครพอใช่ไหมครับแต้มของการตรวจตาเนี่ยไม่ถึง22แต้มนะครับเกิดกรณีนี้ขึ้นทำอย่างไรนะครับคือจะบอกว่าไอ้แต้มการตรวจตาเนี่ยมันจะรีเซ็ตทุกวันนะครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันจะกลับมาเป็นใช้10แต้มเหมือนเดิมเข้าใจใช่ไหมมันจะรีเซ็ตเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับผมแนะนำเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยไปโจมตีเซ็นทรัลซิตี้ก่อนเลยไปยึดกลับมาก่อนเลยก็ได้นะครับเราจะได้ทำเควสของน้องแอนได้อย่างต่อเนื่องทั้งวิทยาลัยแล้วก็เซ็นทรัลซิตี้ติดกันไปเลย2เควสเข้าใจใช่ไหม
งั้นก็ทำการยึดเซ็นทรัลซิตี้เลยนะครับแต่คราวเนี้ยบาเรียเวทของเราไม่พอบาเรียเวทคือแต้มที่จะไว้ใช้ในการจู่โจมของสถานที่ต่างๆนั่นเองยิ่งสถานที่ที่อยู่ไกลๆยิ่งต้องใช้แต้มบาเรียตรงนี้เยอะนะครับซึ่งอันนี้เขาจะบังคับสอนนะครับให้เราสร้างแต้มบาเรียขึ้นมานะครับเนี่ยเวลาเราจะไปเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าเฮ้ยเราขาดแต้มบาเรียนะมีไม่พอทำยังไงเราก็ต้องคับสิ่งก่อสร้างขึ้นมานั่นเองซึ่งเกมเขาสอนแล้วนะครับเป็นสเต็ปเลยนะครับเนี่ยเราก็จะมาสร้างสิ่งก่อสร้างนะครับเพื่อที่จะเพิ่มแต้มบาเรียนั่นเองซึ่งเราต้องใช้แผนกวิศวกรรมจะเพิ่มเวทมนต์5แต้มเห็นไหมครับเออแค่นี้แหละและอันนี้ก็ไม่น่ามีประเด็นอะไรครับใช้แค่10แต้มนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องเลือกน้องแอนก็ได้นะเพราะการก่อสร้างเนี่ยมันจะไม่ได้รับหัวใจนะครับมันจะเสียพลังงานไปฟรีๆเราเอาน้องแอนไปทำอย่างอื่นดีกว่าแต่เนี่ยเควสมันกดดันให้เราเอาน้องแอนมาด้วยเอาไม่เป็นไรอ่ะมันเสียพลังงานไงไม่ใช่แล้วหรอกเวลาเราสร้างสิ่งของเนี่ยเอาตัวอื่นมาสร้างจะดีกว่าเพียงเท่านี้เราก็จะไปบุกเซนทันซิตี้ได้แล้วนะครับแต้มพอแล้วนะครับเห็นไหมเขาก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยครับน้ำพุนี่แหละครับที่น้องแอนอยากจะมาถ่ายรูปกับเรานะครับโอเคงั้นก็ดำเนินการยึดเซนทันซิตี้ได้เลยนะครับโอเคครับคือสู้ไปได้แค่ครั้งเดียวเองก็หมด3ทุ่มแล้วนะครับอย่าลืมทานราเมงนะครับคนที่จะถูกใช้งานบ่อยที่สุดในรูทของเราก็คือจะเป็นน้องแอนเนาะนั่นแหละก็รีบทานนะครับถ้าเกิดตัวละครเรามีน้อยเนี่ยจะได้ค่าเหนื่อยล้าเยอะนะถ้าเกิดเรามีเยอะขึ้นเรื่อยๆค่าเหนื่อยล้ามันจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับคือเกมนี้มันจะพยายามเฉลี่ยให้เราใช้ตัวอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายิ่งมีเทพศาสตร์ตายเยอะเนี่ยน้องแอนจะถูกใช้งานเยอะอาจจะพลังงานไม่พอก็ได้นะเพราะนั้นจริงๆควรรีบเคลียร์เควสน้องแอนตั้งแต่รอบแรกๆที่เราเล่นเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออย่าลืมรับของรางวัลด้วยนะเขาแจกทุกวันนะครับนี่แหละคูปองที่ระลึกนะครับโอเคส่วนคำถามต่อมาคือเอามาแลกอะไรผมแนะนำให้แลกอันนี้ก่อนเลยครับโอปอลคูณ42ใช้ 4,000 แต้มเล่นไปสักพักเดี๋ยวก็ได้ครับนั่นแหละเพราะว่าเราจะเอามาเปิดกับยาปองไงโอเคครบ3ทุ่มแล้วใช่ไหมครับก็กุนไหนไปขึ้นวันใหม่ได้เลยนะครับซึ่งพอเข้ามาสู่วันที่6ก็จะมีเหตุการณ์ด้วยเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและต้องตอบคำถามอะไรบ้างนะครับเพราะว่ามันจะมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับแอนโดยตรงเลยเปิดมาก็คือจะเจอการต่อสู้ก่อนเลยนะครับเราก็จะได้รับเบาะแสใช่ไหมครับว่าเจอคนที่มันกลายพันธุ์เป็นปีศาจนั่นเองสำหรับตรงนี้ตอบคำถามให้ถูกนะครับอย่าเข้าร่วมกับฮีโร่นะฮะโอเคอันนี้ผมกดข้ามเลยนะครับอันนี้เห็นไหมมันจะมีรับปากฮีโร่กับปฏิเสธฮีโร่เราต้องเลือกปฏิเสธนะครับอันนี้ให้ตอบข้อ2นะครับเสร็จแล้วก็ให้ตอบข้อ2อีกครั้งนึงนะครับอันนี้จะทำให้เราได้แต้มหัวใจของแอน5แต้มแต่ถ้าเกิดเราตอบข้อ1มันจะได้3แต้มไงเพราะนั้นตรงนี้นะครับจำไว้ให้ตอบ2ครั้งนะครับเสร็จแล้วจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สภากลางนะครับอันนี้ให้เรารายงานแอนโทนี่ครับว่ามีเรื่องของการกลายพันธุ์เกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีอีก2คำถามนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับเรากดไอ้นี้เลยก็ได้นะครับไม่คิดจะสานสัมพันธ์กับฮีโร่ก็ได้นะครับก็คือจะไม่มีเหตุการณ์ที่เราจะไปคุยกับฮีโร่นะครับหรือเราจะไปหาฮีโร่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับให้ตอบข้อ1รัวๆอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแต่ผมจะไม่ไปหาฮีโร่เพราะว่าขี้เกียจตอบคำถามครับคือตัดความสัมพันธ์กับเขาไปเลยครับเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาเสร็จแล้วนะครับดูด้านขวาล่างครับจะเห็นว่ามันมีบัญชีผุดขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งบัญชีอันนี้เนี่ยจะเป็นของประจำวันนี้นะตกใจหมดตอนแรกนึกว่าน้องแอนทักมายังไม่ทักมานะครับเสร็จแล้วยังมีบอร์ดด้วยนะครับซึ่งบอร์ดอันนี้จะเป็นของแอนโทนีซึ่งตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับมันแค่รายงานเฉยๆไม่ต้องตอบไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นครับเป็นของแอนโทนีนะครับเอาล่ะก็เริ่มลุยต่อเลยนะครับยึดเซนทรัลซิตี้กลับคืนมาให้ได้นะครับโอเคครับผมก็ทำการยึดเซนทรัลซิตี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปคือเราก็ต้องไปยึดไอ้ที่อยู่ด้านซ้ายบนต่อใช่ไหมครับตัวนี้นะเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปนี้เราได้เซตมานะครับจากที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้เนาะทีนี้ข้อความมาเนี่ยข้อความอันนี้ยังคงเป็นของโยฮอนเหมือนเดิมก็คือเรื่องของการชำระล้างแบ็คคอหรือไวท์คอนะครับก็อันนี้ตอบตามมารยาทก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาตรวจตาที่วิทยาลัยที่เราค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมที่แต้มการตรวจตาของเราไม่พอก็มาตรวจตาต่อได้เลยนะครับที่นี่โอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเจอเควสของแอนเนาะเห็นไหมครับพิธีบรรลุนิติภาวะนะครับก็เข้าไปได้เลยครับผมแค่นี้เองจบนะครับได้รับหัวใจของแอนเพิ่มขึ้นมาอีก15แต้มนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเช็คด้านขวาล่างที่มือถือนะครับก็จะเห็นว่าตัวบัญชีเนี่ยของน้องแอนเนี่ยมีการเปลี่ยนไปแล้วนะครับ
ซึ่งแอนจะอัปเดตนะครับก็สรุปสั้นๆว่าแอนชอบกล้องของเรามากๆนะครับนอกจากนี้นะครับเขายังส่งจดหมายเข้ามาด้วยนะครับอยู่ในจดหมายส่วนตัวนะครับเห็นไหมครับวันนี้ช่างมีความสุขจริงๆนะครับแล้วก็กดตอบกลับเลือกอันไหนก็ได้นะครับไม่มีผลอะไรก็เลือกไปนะครับผมเลือกอันนี้แล้วกันไม่เกี่ยวกันกันแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็จะทำสเต็ปของแอนเนี่ยขึ้นไปได้อีก2ระดับแล้วนะครับคราวนี้หัวใจของแอนก็จะอยู่ที่ราวๆ50ใช่ไหมครับนี่ซึ่งจะมีการอัปเดตต่อเนื่องทันทีเลยนะครับคลิกเข้าไปดูเขาบอกว่าให้ไปถ่ายรูปที่สวนสาธารณะเห็นไหมครับเหมือนที่ผมบอกไปก่อนอันนี้เลยใช่ไหมว่าเดี๋ยวผมจะทำต่อกันเลยทีเดียวผมเลยไปเคลียร์สถานที่นั้นให้มันเสร็จก่อนนั่นเองนะครับที่ผมทำเนี่ยผมไม่ได้ลืมนะแต่ผมมีเหตุผลนะครับโอเคการตรวจตาเลยครับผมจัดไปน้องแอนเหมือนเดิมครับคราวนี้จะเกิดเหตุการณ์ของน้องแอนเลยครับเสน่ห์การถ่ายรูปเห็นไหมครับก็กดเข้าไปเลยนะครับซึ่งอันนี้จะมีการตอบคำถามด้วยนะครับก็ให้ตอบตกลงครับคือเขาจะขอถ่ายรูปมอนสเตอร์อ่ะก็ปล่อยให้เขาถ่ายไปก็แล้วกันนะครับจะได้รับหัวใจของน้องแอนเพิ่มขึ้นมาอีก20จุดเลยเนี่ยหัวใจของน้องแอนใกล้เต็มแล้วเนี่ยนะครับโอเคหลังจากนี้ครับก็เราต้องไปทำหัวใจของน้องแอนเพิ่มครับซึ่งยังไม่แนะนำให้ทำตอนนี้ครับไปยึดถนนโบราณทิศบุรพามาก่อนเลยนะครับยึดให้เสร็จเลยนะครับเราจะได้เตรียมความพร้อมเควสต์ต่อไปของน้องแอนกันอย่าลืมเหมือนเดิมนะครับพาน้องแอนไปสู้ด้วยนะทุกการกระทำหลังจากนี้ครับให้น้องแอนอยู่ด้วยเสมอนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวหัวใจน้องแอนไม่ขึ้นนะครับอย่าลืมพาเขาไปด้วยนะครับก็ยึดสถานีนี้คืนกลับมาให้ได้ครับโอเคครับก็หมดวันแล้วนะครับรอบนี้ครับยังยึดมาไม่ได้ไม่เป็นไรครับก็ช่างมันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์ต่อไปเลยกันแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับทานราเมนอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูน้องแอนเห็นไหมครับค่าความเหนื่อยล้านี่ลดไปเยอะเลยครับโอเคอ่ะก็กู๊ดไนท์เลยจัดมาครับเหลือ5วันนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเหตุการณ์อีกซึ่งสำคัญมากๆเพราะว่าตอนนี้จะเป็นช่วงแตกหักระหว่างฮีโร่กับสภากลางใช่ไหมครับต้องเลือกปฏิเสธฮีโร่นะครับอันนี้จำไว้นะครับตอบผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับช่วยน้องแอนไม่ได้แล้วนะครับปฏิเสธฮีโร่ครับยังไงก็ต้องปฏิเสธยืนกรานปฏิเสธครับแล้วจะเกิดการต่อสู้ขึ้นกับฝ่ายฮีโร่นั่นแหละไม่ยากเท่าไหร่ครับก็สู้ให้ชนะก็แล้วกันเมื่อสู้ชนะแล้วนะครับเราก็จะได้รับ 4G มานะก็ตามนี้เลยครับผมได้รับโอปอลขึ้นมาอีกอันนึงนะครับแล้วก็อันนี้เขาก็จะถามต่อว่าเราจะจัดการเรื่องนี้ได้ยังไงซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นระบบข่าวกรองนั่นเองซึ่งก็จะเปิดวันนี้ถูกไหมครับคราวนี้แหละท่านผู้ชมอาจจะไม่เหมือนผมแล้วก็ได้เพราะว่าหน่วยข่าวกรองเนี่ยมันคือเป็นคล้ายๆกับดีบัฟคอยปั่นป่วนเมืองของเราครับเข้าใจใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีบางทีที่เราได้รับอุปกรณ์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเควสเขาจะให้เรากดรับอุปกรณ์ก็รับไปทีนี้ให้ท่านผู้ชมพิจารณาทุกวันนะครับฟังนะครับทุกวันนะถ้าท่านผู้ชมเจอไอ้ที่มันลดหัวใจในวันรุ่งขึ้นน่ะมันจะมีเควสหนึ่งประมาณว่าลดหัวใจหรือความสนิทนะจำพอดีจำคำไม่ได้นั่นแหละ5หน่วยทุกคนอย่าลืมสร้างหน่วยข่าวกรองมาจัดการด้วยนะครับซึ่งสร้างที่ไหนก็ได้สร้างที่วิทยาลัยก็ได้นะครับก็สร้างหน่วยข่าวกรองอันเนี้ยก็ได้ครับให้มันมีแต้มมากพอที่จะขจัดข่าวกรองนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ของผมโชคดีตอนนี้ไม่โดนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรก็กดปิดกากบาทไปนะครับและเดี๋ยวผมจะไปยึดตรงนี้คืนนะครับก็เหลือแค่เควสสุดท้ายละก็ยึดคืนมาให้ได้นะครับเอาล่ะผมก็ยึดคืนมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขตต่อสู้อันใหม่ขึ้นมาไว้ก่อนนะครับอันนี้ไว้ก่อนท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมีจดหมายมาแล้วนะครับก็คลิกเลยนะครับดูที่บัญชีนะครับซึ่งจะมีทั้ง2อันเลยอันนึงก็คือจะเป็นเหตุการณ์วันที่5นั่นเองนะครับอีกอันนึงคือของน้องแอนครับซึ่งเขาจะบ่นเรื่องของถ่ายรูปสัตว์นั่นแหละตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรตอนนี้หัวใจของน้องแอน80แล้วนะครับมันก็จะมีการติดต่อมานะครับเนี่ยครับมีมอนสเตอร์ที่ถนนโบราณแห่งตะวันออกอันนี้คือเควสของน้องแอนนะครับเรากดเลยครับผมแล้วก็กดยืนยันด้วยนะครับนั่นแหละแล้วน้องแอนก็จะบอกประมาณว่าเฮ้ยเราไปดูสถานที่นั้นกันเถอะนะครับซึ่งอันนี้จะมีจดหมายส่วนตัวมาด้วยอันนี้เป็นของโยฮอนก็ขจัดแบ็คคอเหมือนเดิมอันนี้ตอบอะไรไปก็ได้นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสร็จแล้วนะครับให้เราไปทำการตรวจตาที่ถนนโบราณทิศบุรพานะครับก็ทำการตรวจตาได้เลยพลังงานไม่พอไม่เป็นไรกดนาฬิกาเอานะครับจัดไปตรวจตาเลยครับผมอย่าลืมน้องแอนเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วก็จะเจอเควสของน้องแอนนั่นเองนะครับอันนี้หัวใจน้องแอนของผม80แล้วนะใครที่ไม่ถึง80เนี่ยก็ลองทำให้มันถึงก่อนนะครับผมก็จำตัวเลขไม่ได้ว่าเท่าไหร่70หรือ80
แต่ถ้าเกิดว่าหัวใจมันถึงแล้วมันจะมีการส่งเมสเซจมาบอกเรานั่นแหละครับโอเคไปเลยก็สำรวจนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่าเฮ้ยเควสนี้ไม่ได้เพิ่มหัวใจของน้องแอนก็ถูกแล้วนะครับเพราะมันไม่มีการตอบคำถามครับแต่ว่าเราจะเจอในระบบบัญชีของน้องแอนครับเนี่ยซึ่งเขาจะบอกว่าแอนหนีไปนะครับจริงๆก็ยังไม่หนีหรอกก็อยู่กับเรานั่นแหละอันนี้คือเป็นแค่เควสตัวละครเฉยๆถ้าเจอแบบนี้นะครับก็ให้ไปตรวจตาเรื่อยๆเลยครับที่นี่ก็ได้นะที่เดิมเนี่ยก็ตรวจตาไปจนกว่าหัวใจของแอนจะเต็มร้อยนั่นเองมันคือเควสอันนี้ครับสาวใช้ที่จากไปให้ตรวจตาไปเรื่อยๆจนกว่าหัวใจจะถึง100นะครับเควสหนึ่งเนี่ยเวลาตรวจตาจะได้5แต้มเพราะฉะนั้นเราตรวจตา4ครั้งนะครับทำยังไงก็ได้ให้ครบ100นะครับโอเคโอเคครับตอนนี้แอนของผมหัวใจก็เต็มร้อยแล้วนะครับก็ให้ไปเช็คที่บัญชีนะครับก็เปิดมือถือขึ้นมานะระบบบัญชีนะครับแอนก็จะบอกว่าให้เราไปที่เซ็นทรัลซิตี้นะครับเราก็ไปที่เซ็นทรัลซิตี้เลยนะครับแล้วก็ไปทำการตรวจตานะครับซึ่งการตรวจตาครั้งนี้นะครับมันจะใช้22แต้มแต่ตอนนี้เรามีตัวละครเซตมาแล้วถ้าใครเล่นตามผมมาเป๊ะๆเลยนะเราจะได้เซตมาใช่ไหมครับเซตเนี่ยมีแต้ม7พอดีเพราะนั้นเรารอดนะครับเราสามารถที่จะตรวจตาได้โดยที่ไม่ต้องสร้างสิ่งก่อสร้างเลยใช่ไหมครับถ้าเล่นมาตามผมเป๊ะๆ เลยนะโอเคเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเหตุการณ์ของแอนนะครับในที่สุดข้าก็เจอเจ้านะครับประมาณนั้นประมาณนั้นซึ่งก็กดข้ามไปได้เลยนะครับอันนี้จะมีคำถามซึ่งให้ตอบข้อแรกก็เรื่องแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้แหละเราก็จะได้รับ 4G มาอันนี้เรียบร้อยแล้ว1เควสนะครับและคราวนี้เราต้องรอให้จนกว่าจะถึงเวลาที่เขาดาวจนเหลือ3วันนะครับแต่ตอนนี้เรายังพอมีเวลาอื้อเลยเห็นไหมครับแล้วทำอะไรต่อดีคือผมเนี่ยเคยเล่นมาแล้วเลยรู้ล่วงหน้าว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราต้องทำเพิ่มเติมนะครับคือการอัปเกรดวิทยาลัยขึ้นขั้น4นะครับอันนี้ทำตามผมได้เลยนะงั้นผมทำการอัปเกรดวิทยาลัยเลยกดพัฒนานะครับก็ใช้ตัวที่มันมีสายพัฒนาซึ่งอันนี้ผมอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าผมไม่มีสายพัฒนาเท่าไหร่นะครับก็พัฒนาไปให้ถึงขั้น4นะครับพัฒนาเลยอันนี้ใช้14แต้มละไม่พอละไม่พอละเออโอเคขึ้นขั้น3แล้วนะครับการจะขึ้นขั้น4นะครับมันจะต้องใช้แต้มทั้งหมด22แต้มตอนนี้ท่านผู้ชมต้องเลือกครับว่าจะไปเปิดกาจาปองจนกว่าจะเจอตัวละครสายที่มันเป็นสายอัปเกรดอะแล้วก็ให้แต้มมันเกิน22ให้ได้หรือให้เราทำการคราฟของขึ้นมาครับก่อสร้างขอโทษพูดผิดก่อสร้างนะครับซึ่งมันจะมีการก่อสร้างอันนึงที่สามารถช่วยเพิ่มแต้มเมื่อกี้ได้มันคืออันนี้ครับนี่หน่วยวางแผนแต่มีข้อแม้ว่าเราจะต้องมีแต้มไอ้เทคโนเนี่ย15แต้มก่อนเพราะนั้นก็สร้างขึ้นมานะครับแต้มเทคโนนะฮะโอเคสร้างเลยก็แล้วกันนะครับก็สร้างขึ้นมา2อันก็มีพร้อมแล้วนะครับคราวนี้แต้มเทคโนของเราก็จะเป็น15แล้วนะครับเราก็สร้างไอ้อันเมื่อกี้ขึ้นมาต่อเลยก็คือหน่วยวางแผนใช่ไหมครับซึ่ง1อันจะเพิ่ม3แต้มเมื่อกี้ผมขาด4แต้มใช่ไหมผมต้องสร้าง2อันเห็นไหมครับผมถึงบอกไงว่าหลังจากเนี้ยท่านผู้ชมต้องฟังนะครับจะลองเรียนแบบผมอย่างเดียวไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะไม่ต้องมาคราฟพวกนี้เลยก็ได้ไงเพราะว่ามีตัวละครที่สายตรงเป๊ะแต่ผมมันไม่มีไงเออนะก็ต้องจำเป็นต้องทำอย่างนี้นะครับเข้าใจหรือยังครับโอเคนะเอองั้นก็อันนี้หมดวันของผมแล้วนะครับผมก็รับของก่อนเสร็จแล้วก็กินราเมงด้วยจัดไปโอเคแล้วก็ทำการกูดไนท์ไปเลยกันละกันนะครับไปวันรุ่งขึ้นเลยเข้าสู่4วันก่อนที่โลกจะแตกนะครับวันนี้เหตุการณ์ก็จะไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับข่าวกองก็ระเบิดไปตูมไม่เป็นไรครับดูข่าวกองวันต่อไปนะครับจะสังเกตว่าผมโชคดีอีกแล้วครับไม่มีข่าวกองที่ลดหัวใจของสาวๆเลยโชคดีนะครับเอาล่ะหลังจากนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ฮีโร่เขาไปยึดแบ็คคอร์ที่เขตท่าเรือไม่ต้องสนใจนะครับเรากลับมาทำภารกิจของเราต่อนะครับผมจะต้องสร้างขึ้นมาอีกอันนึงใช่ไหมครับหน่วยวางแผนโอเค
เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะอัปเกรดไอตัววิทยาลัยเนี่ยขึ้นมาเป็นขั้น4ได้แล้วนะครับนาฬิกาไม่พออีกแล้วกดไปครับผมพัฒนาขึ้นมานะครับคราวนี้เห็นไหมครับแต้มผมพอเรียบร้อยแล้วก็พัฒนาขึ้นมาโอเคขั้น4เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำต่อเลยคือตรงนี้ครับเซ็นทรัลซิตี้เซ็นทรัลซิตี้เนี่ยเราจะเป็นจะต้องสร้างสิ่งก่อสร้างอีกอันนึงขึ้นมาก็คือห้างสรรพสินค้าครับซึ่งห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันคืออันนี้ครับใช้แต้มคอน22แต้มและใช้ค่าเทคโน30แต้มเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องไปคราฟเจ้าเทคโนเนี่ยให้เป็น30แต้มก่อนงั้นก็ไปคราฟเลยก็แล้วกันนะครับผมพยายามจะคราฟในสถานที่ที่มันอยู่ติดกันหรือที่เดียวกันไว้นะครับอันนี้ก็แล้วกันนะครับก่อสร้างต่อเลยก็สร้างตัวศูนย์วิจัยนะครับเทคโนขึ้นมานะครับให้แต้มมันครบตามที่ผมได้เกริ่นไว้นะฮะตอนนี้เรามีกี่แต้มแล้วเนี่ย20แล้วใช่ไหมครับต้องสร้างอีก2อันใช่ไหมครับจัดไปครับสร้างรัวเอ้ยลืมเอาน้องแอนออกเลยในการก่อสร้างไม่ต้องใช้น้องแอนก็ได้เปลืองพลังงานโอเคทีนี้พอผมสร้างไป4อันแล้วนะครับก็จะมี25แต้มใช่ไหมก็แค่สร้างอีกอันเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีตัวศูนย์วิจัยท้องที่เนี่ยมีแต้มค้อนพอ14นะสร้างศูนย์วิจัยท้องที่ก็ได้ครับมันจะคุ้มกว่าอันนี้ก็ใช้14แต้มซึ่งผมมี16แต้มอะไรมันจะคาบเส้นขนาดนั้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราเอาน้องแอนออกแต้มค้อนอาจจะไม่พอก็ได้ไงโอ้ยรักพี่เสียดายน้องจริงๆเอาล่ะคราวนี้ครับผมก็ได้แต้มวิจัย35แต้มแล้วใช่ไหมก็ไปเลยครับผมทำการก่อสร้างตัวของห้างสรรพสินค้าได้นะครับซึ่งใช้แต้มคอน22งานเกิดกับผมอีกแล้วครับเพราะผมไม่มีตัวละครสายก่อสร้างถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะต้องทำต่อเลยคืออะไรครับผมจะต้องสร้างเครนขึ้นมาก่อนเห็นไหมโคตรซวยเลยเดี๋ยวเอาน้องแอนออกไปก่อนโอเคสร้างเครนไป2อันนะครับเอาล่ะคราวนี้แต้มก่อสร้างก็พอเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำการสร้างห้างสรรพสินค้าที่นี่นะครับโอเคจัดไปครับแต้ม22พอดีเป๊ะเอาล่ะเมื่อเราอัพวิทยาลัยขั้น4แล้วนะครับมีห้างสรรพสินค้าที่เซ็นทรัลซิตี้แล้วนะครับสิ่งสุดท้ายที่เราจำเป็นจะต้องทำอีกก็คือเราจำเป็นจะต้องยึดศูนย์วิจัยกลับคืนมาแต่ก่อนจะไปยึดได้นั้นนะครับลองแตะเข้าไปดูครับเขาบอกว่าเขาต้องการแต้มบาเรียเวท20แต้มเพราะฉะนั้นผมจะต้องไปสร้างของอีกแล้วครับงั้นผมสร้างที่ถนนทิศบุรพากันละกันผมจะต้องสร้างเจ้าตัวแผนกวิศวกรรมขึ้นมา2อันถูกไหมครับเพื่อที่จะได้มีแต้มบาเรียเพื่อที่จะไปบุกศูนย์วิจัยนั่นเองสร้างขึ้นมาให้ครบครับโอเคนะครับดูดิเสียเวลาไปเยอะเลยนะครับก็ไปทำการยึดศูนย์วิจัยคืนวันนี้คงตีได้แค่2รอบครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาตีเพิ่มนะครับเอาล่ะก็หมดวันนี้แล้วนะครับวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าแอนจะหนีหรือไม่หนีนะครับก็เช็คความพร้อมเป็นครั้งสุดท้ายครับเข้าไปดูที่ตัวบัญชีครับผมดูซิว่าน้องแอนเราเนี่ยหัวใจร้อยไหมจริงๆไม่ต้องร้อยก็ได้นะ95ก็ได้เพราะว่าผมเคยโดนแบบข่าวกองทำลายหัวใจแอนไป5แต้มก็ยังรอดอยู่นะยังอยู่กับเราอยู่คือคีย์หลักจริงๆเลยคือเราต้องปลดล็อก 4G อันนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วแอนจะไม่หนีแน่ๆถ้าเราตอบคำถามถูกนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นแค่เหตุการณ์ของวันที่4ไม่มีอะไรนะผมไม่ได้เข้ามาเช็คเลยแล้วก็อย่าลืมทานละมงละเมงรับของให้เรียบร้อยก่อนกู๊ดไนท์นะครับวันนี้รู้กันอยู่แล้วนะผมจะเริ่มไม่แสดงให้ดูแล้วนะครับโอเคเหลือ3วันครับอันนี้ก็คือจะมีเหตุการณ์อย่างที่บอกครับเป็นเหตุการณ์คลายแม็กด้วยนะครับโอเคสำหรับข่าวกองผมก็ยังโชคดีอยู่ไม่เจอทำลายหัวใจแต่จริงๆผมอยากเคลียร์อันนี้นะเพราะว่ามอนสเตอร์ดาเมจมันจะเพิ่มขึ้น 15% น่ะถ้าเกิดเรายังสำรวจไม่ครบนะอันเนี้ยอันตรายนะครับเคลียร์ได้ก็เคลียร์กันละกันนะครับเอาล่ะก็มาดูเหตุการณ์ของวันนี้กันนะครับบทสนทนาสคริปต์เหมือนเดิมนะครับเอาล่ะนี่คือคำถามแรกนะครับเขาก็จะถามว่าเราจะตามแอนไปหรืออยู่ดูแลแอนโทนีเราเล่นสายแอนต้องตามแอนไปนะครับถ้าไม่ตามแอนไปเจ๊งกระบงนะครับทุกอย่างที่ทำมาไร้ประโยชน์เลยนะครับท่านผู้ชมจะได้รับ CG อันนี้ครับก็คือตากฝนนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นระหว่างเรากับฝ่ายฮีโร่นะครับซึ่งเขาจะบังคับให้แอนลงศึกด้วยงั้นก็จัดไปครับชนะศึกนี้ให้ได้ครับไม่ยากครับชิวเอาล่ะหลังจากนี้ตอบคำถามให้ถูกครับผมซึ่งตอบตามผมแล้วก็จะได้แอนแน่นอนครับตอบเสียใจนะครับเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งให้ตอบสาบานนะครับตอบเสียใจและตอบสาบานเราจะได้ปลดล็อก CG อันใหม่
CG จับน้องแอนกดลงกับพื้นนั่นเองว่าอย่าหนีฉันไปนะครับแค่นี้แหละเราก็จะได้รับน้องแอนแล้วนะครับน้องแอนจะอยู่กับเราแต่มันยังไม่จบเพราะว่าคือเนื่องจากน้องแอนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนของฮีโร่นะครับสภากลางเลยไม่ไว้วางใจน้องแอนกับเราก็เลยจะถูกเปลี่ยนภารกิจใช่ไหมครับจากการรวบรวมคอสีดำนะกลายเป็นการทำความน่าเชื่อถือต่อสภากลางนั่นเองนะครับซึ่งการทำความน่าเชื่อถือของสภากลางเนี่ยผมได้เตรียมการไว้แล้ว2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือการอัปเกรดมหาวิทยาลัยใช่ไหมให้ถึงขั้น4แล้วก็เซ็นทรัลซิตี้เนี่ยให้สร้างห้างสรรพสินค้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับเราก็ลองคิดดูว่าเราจะไปทำอะไรต่อนะครับมันจะมีทั้งหมด5ภารกิจด้วยกันเมื่อกี้ผมพูดไปแล้ว2อันก็คือวิทยาลัยกับเซ็นทรัลซิตี้นะครับเราทำเงื่อนไขครบแล้วแค่เราไปตรวจตาครับอ่ะตรวจตาเลยต้องมีน้องแอนไปด้วยนะครับเสมอไปแล้วก็จะมีเควสที่เป็นของน้องแอนผุดขึ้นมานะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยจะไม่ใช่เควสตัวละครแล้วนะมันจะเปลี่ยนเป็นเควสสายรองแล้วนะก็กดเข้าไปเลยนะครับถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าวิทยาลัยของท่านยังไม่เลเวล4นะครับต้องเลเวล4ก่อนแค่นี้แหละจบเราก็จะได้รับตัวความไว้วางใจจากสภากลางขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ไปตรวจตาที่เซ็นทรัลซิตี้นะครับเหมือนเดิมครับอันนี้เรามีห้างสรรพสินค้าแล้วถูกไหมครับไปตรวจตาได้เลยนะครับนาฬิกาไม่พอก็กดนาฬิกาครับผมน่าจะมีนาฬิกาขายนะโอเคครับการนี้ก็จะเหมือนเดิมคือจะมีสายรองของน้องแอนผุดขึ้นมาครับผมกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กดข้ามครับเราก็จะได้รับความไว้วางใจกลับมาอีก20แต้มนะครับทีนี้ให้เราไปทำการตรวจเขาเรียกว่าอะไรนะตรวจตาที่สถานที่นี่ด้วยถนนโบราณทิศบูรพาให้ตรวจตาทั้งหมด3ครั้งนะครับ3ครั้งนะไม่ใช่ครั้งเดียวนะ3ครั้งนะครับมันจะมีเควสผุดขึ้นมา3ครั้งนะครับก็ตรวจตาให้ครบเลยนะครับอันแรกเป็นถนนโบราณแห่งตะวันออกครอบจักรวาลครับก็เข้าไปมันไม่มีตอบคำถามครับมันแค่ตรวจตาอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นผมจะข้ามรัวๆเลยละกันจะได้ไม่เสียเวลาโอเคครับตรวจตารอบที่2นะครับคราวนี้เควสก็จะเปลี่ยนไปนะครับให้ดูชื่อของเควสเป็นหลักเห็นมั้ยครับอันนี้เป็นการสรุปของเผ่าอื่นนะครับกดเข้าไปครับผมเสร็จแล้วเลยอีกหนึ่งครั้งครับก็ไปตรวจตาเรื่อยคราวนี้เควสสุดท้ายครับก็คือจะชื่อเควสว่าหุ่นยนต์รักมนุษย์นะครับหมดตรงนี้นะครับตรวจตาเสร็จเรียบร้อยที่นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราไปตรวจตราที่สภากลางต่อเนี่ยครับสภากลางเหมือนกันเลยครับผมตรวจตาโดยเอาน้องแอนไปด้วยนะครับแต่คราวนี้ผมตรวจตาไปเยอะแล้วไงมันใช้22แต้มโอเคตอนนี้ผมมี23แต้มเพราะเซฟครับรอดไป ก็ตรวจตาต่ออีก3ครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีแต้มไม่พอจริงๆอ่ะเราอาจจะหยุดตรวจตาวันนี้ก็ได้นะเราไปยึดศูนย์วิจัยคืนก่อนก็ได้เพราะอย่างที่บอกอ่ะแต้มตรวจตามันจะรีเซ็ตทุกวันใช่มั้ยเพราะนั้นก็แนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันใครที่ตรวจตายังไม่ครบแต้มไม่พอจริงๆแล้วไม่อยากสร้างสิ่งก่อสร้างด้วยนั่นแหละครับก็ให้ไปทำการยึดศูนย์วิจัยต่อเพราะว่าผมสังเกตแล้วมีหลายคนอ่ะไม่ฟังที่ผมพูดครับคือเขาจะดูคลิปแล้วทำตามคลิปอย่างเดียวอ่ะผมไม่รู้จะแก้ยังไงเลยอ่ะอธิบายไว้แบบชัดเจนแล้วนะว่าต้องยังไงบ้าง1 2 3แต่เหมือนเขาอาจจะไม่สะดวกฟังมั้งอ่ะมองในแง่ดีเขาเลยแบบทำตามผมตลอดเลยโดยไม่ฟังไงมันจะทำให้การเล่นมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับคราวนี้พอผมจะตรวจตาครั้งที่3ครับผมต้องใช้30แต้มจะสังเกตเห็นว่าผมจะต้องเสียเวลาอีก3ชั่วโมงในการสร้างสถานที่ขึ้นมาเพื่อให้ผมตรวจตาได้มันไม่คุ้มครับเสียเวลาจนเกินไปผมว่าพรุ่งนี้เราค่อยมาตรวจตาเป็นครั้งที่3ดีกว่านะครับก็โอเคเราไปลุยศูนย์วิจัยต่อเลยนะครับอันนี้ก็ยึดคืนให้ได้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับก็ไปยึดเลยนะเอาล่ะผมก็ทำการยึดศูนย์วิจัยกลับคืนมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ปาไป2ทุ่มนะครับก็ยังพอมีเวลานะครับแต่ตอนนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สภากลางก่อนกดข้ามเหมือนเดิมไม่เป็นไรได้เสร็จความทรงจำของน้องคนนี้มาแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอเล่น7วันรอบต่อไปก่อนนะครับเราจะมีวิธีการเอาน้องตัวคนนี้ได้นะครับคือมันต้องเอาง่ายๆเลยคือมันต้องรอไอ้ระบบความทรงจำเปิดก่อนอะถ้าเกิดเราเคลียร์ระบบความทรงจำของน้องเขาอะเราจะเก็บเศษมาครบ2อันแล้วเราจะได้ตัวละครน้องเข้ามาเลยนะครับเอาล่ะทีนี้เราลองเช็คบอร์ดดูสิมีอะไรมาครับมีจดหมายครับก็เหมือนเดิมโยฮอนบอกให้ไปเคลียร์แบ็คคอร์นะครับเราไม่เคลียร์ครับผมเงื่อนไขเราไม่ใช่การเคลียร์แบ็คคอร์แล้วนะครับทีนี้เหลือเวลา1ชั่วโมงสำหรับผมทำอะไรดีผมสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นมาครับซึ่งเราจะต้องใช้ตัวนี้ที่นี่นะครับคาบูกิโชต้องคราฟที่ศูนย์วิจัยนะครับคราฟเลยก็แล้วกันนะครับ22แต้ม
คือมันใช้แต้มเท่ากับไอ้ห้างสรรพสินค้าแหละที่ก่อนหน้านี้ที่เราไปเตรียมกันจำได้ใช่ไหมเพื่อให้เราสร้างห้างสรรพสินค้าได้โอเคจบนะครับทีนี้เหลือแค่การตรวจตรานะครับที่ศูนย์วิจัย1ครั้งแล้วก็ที่สภากลาง1ครั้งก็จะเสร็จสิ้นได้รับหัวใจของแต้มไม่ใช่ได้รับหัวใจของสภากลางครบแล้วนะครับอ่ะก็กินราเมงเหมือนเดิม3คนที่ใช้งานหนักมากที่สุดจัดไปครับผมอันนี้ก็กู๊ดไนท์เลยนะครับเข้าสู่วันสุดท้ายครับวันสุดท้ายจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นใหญ่ๆ2เหตุการณ์เอ้ยไม่ใช่วันสุดท้าย2วันก่อนโลกล่มสลายนะครับคือมันเป็นวันสุดท้ายที่เราเล่นได้นะวันต่อไปเราจะเล่นไม่ได้นะครับโอเคข่าวกล้องระเบิดเหมือนเดิมครับผมโชคดีที่ไม่โดนลดหัวใจนะครับแต่เดี๋ยวขอดูวันพรุ่งนี้ก่อนมีปะวะพรุ่งนี้มีไหมพรุ่งนี้ก็ยังไม่มีก็รอดไป รอดไปนะครับเออแต่ว่าเดี๋ยวสร้างขึ้นมาเพื่อเคลียร์อันนี้หน่อยก็น่าจะดีนะน่าจะดีเอาล่ะสำหรับเหตุการณ์วันนี้ครับเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นเลยคือเราจะไปบุกโจมตีพวกฮีโร่นะครับโดยก็จะมีน้องแอนไปด้วยนะครับก็นั่นแหละก็ไปสู้ให้ชนะเท่านั้นเองนะครับง่ายๆครับมันมีบอสแค่ตัวเดียวเอาล่ะเมื่อชนะเสร็จแล้วนะครับจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สภากลางนะครับก็ง่ายๆแอนโทนีตายแล้วนะครับณตอนนี้นะครับสภากลางก็ยิ่งไม่ไว้วางใจพวกเราหนักขึ้นไปอีกนะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเควสยังคงเป็นเหมือนเดิมเอาล่ะทีนี้เมื่อกี้เราสร้างอะไรไว้ที่ศูนย์วิจัยนะคาบุกิโชใช่ไหมครับคราวนี้ก็ทำการตรวจตาได้เลยนะครับน้องแอนยังคงมาเหมือนเดิมนะครับก็ตรวจตาไปแล้วเราก็จะเจอเควสของน้องแอนนะครับเป็นเควสสายรองเหมือนกันกิจวัตรที่น่าเบื่อของนักวิจัยนะครับแค่นี้ครับกดข้ามได้เลยเราก็จะได้รับแต้มกลับคืนมาอีกนะครับคราวนี้ก็ใกล้จบแล้วนะครับเหลือแค่อันเดียวนะครับคือที่สภากลางที่เราตรวจตาคาไว้เมื่อวานใช่ไหมครับเมื่อวานผมตรวจตาไป2ครั้งนะครับวันนี้ก็ตรวจตาเพิ่มอีก1ครั้งนะครับแต่นาฬิกาไม่พออีกแล้วล่ะก็กดไปนาฬิกาโอเคตรวจตาแล้วก็อันนี้นะครับหินแร่ล้ำค่านะครับครบจบเรียบร้อยครับเราทำเงื่อนไขครบเป็นประการที่2แล้วคือการนำความเชื่อมั่นกลับมากับให้กับเรากับแอนนะครับเห็นไหมครับเต็ม100เรียบร้อยแล้วจบนะครับทีนี้จะเห็นว่าผมเหลือเวลาเยอะมากถึงแม้ว่าผมจะโชคดีนะครับที่ไม่โดนหน่วยข่าวกองทำลายแต่สมมุติกันละกันถ้าเกิดว่าผมโดนข่าวกองทำลายเนี่ยผมสามารถสร้างหน่วยข่าวกองมาเนี่ยแล้วจะเสียเวลาไปเท่าไหร่เดี๋ยวผมสร้างให้ดูเลยกันละกันนะครับเอาเป็นตรงศูนย์วิจัยก็ได้นะครับก็สร้างหน่วยข่าวกองขึ้นมานะครับโอ้ผมสร้างอันนี้ได้แล้วนี่หว่าเพราะว่าแต้มอันนี้ผม35เลยเห็นไหมครับผมก็สร้างหน่วยข่าวกองขึ้นมาจริงๆอันนี้ไม่ต้องทำแล้วนะครับอันนี้ผมแค่สาธิตให้ในกรณีที่ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเจอสุ่มทำลายเนี่ยแล้วเราจะมีเวลาในการสร้างทันไหมผมก็ว่าน่าจะทันอยู่ดีนะเพราะว่าไอ้แต้มที่จะลดหัวใจเนี่ยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยมันประมาณ15แต้มเองนะถ้าอย่างมากก็แค่30แต้มและถ้าเกิดเราจะสร้างแต่หน่วยข่าวกองอันเล็กเนี่ยก็ใช้6ช่องด้วยกันเสียเวลาไป6ชั่วโมงอ่ะในกรณีที่เลวร้ายที่สุดจำเป็นต้องอัพขั้นของสิ่งก่อสร้างเพื่อให้มีซอสมากขึ้นก็7ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วตอนนี้คือเป็น11นาฬิกาก็12 13 14 15 16 17 18มันก็คือเวลา1ทุ่มเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย worst case หรือกรณีที่แย่ที่สุดเนี่ยก็ยังสามารถจบได้แบบได้น้องแอนอยู่ดีเพราะถ้าเกิดว่าใครที่มีเวลาเหลือจริงๆอ่ะก็เอามาทำตัวเนี้ยนะครับเพื่อที่จะสกัดข่าวกองในวันรุ่งขึ้นก็ได้นะครับอย่างวันรุ่งขึ้นมีข่าวกองอะไรอ่ะเนี่ยลดอันเนี้ย20แต้มใช่ไหมครับอ่ะผมก็ทำการกระจัดข่าวกองแล้วก็แนะนำอีกอย่างนึงนะเนื่องจากวันสุดท้ายอ่ะเราเล่นไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเผลอๆมันมีหน่วยข่าวกองที่ผุดขึ้นมาเป็นวันสุดท้ายทำลายหัวใจนะจบเลยเพราะนั้นใครเหลือเวลานะครับสร้างหน่วยข่าวกองมารอครับโอเคก็หมดนะครับ3ทุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูข่าวกองสิเดี๋ยวผมเคลียร์เลยทั้ง2อันนะครับแต้มเราเยอะเลยครับคราวนี้มี85แต้มอ่ะขจัดข่าวกองไปเลยครับเพราะเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะครับเสร็จแล้วก็กดกู๊ดไนท์ไปเลยนะครับข่าวกองของเราจัดการหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้าถึงวันสุดท้ายก่อนโลกจะล่มสลายนะครับซึ่งวันนี้เราจะเล่นไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ดูหน่วยข่าวกองนะครับพรุ่งนี้ทูตเทพสาตาโดนโจมตี1คนนะครับใช้30แต้มเคลียร์ไปเลยกันนะครับพรุ่งนี้การจราจรอาจติดขัดนะครับก็เคลียร์ไปเลยกันละกันแต้มเหลือๆเห็นมั้ยครับเหลือเฟือเลยหลังจากนี้ครับสิ่งที่เราจะทำได้ไม่มีแล้วนะครับเราทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับ
ก็จะมีบทสนทนาเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับมี CG ให้ดูเล็กน้อยแล้วก็เราจะถูกคุมขังในสภากลางนะครับเห็นไหมมันเราจะโดนคุมขังนะครับเสร็จแล้วอันนี้ให้ตอบอันแรกนะครับปล่อยแอนไปนะครับถ้าเกิดตอบผิดชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันครับผมคือที่เราโดนขังเพราะว่าตัวของสภากลางเนี่ยเขาไปค้นเจอไฟล์ภาพนี้ครับก็เขาก็คิดว่าแอนเนี่ยเป็นคนฆ่าแอนโทนีครับก็เขาเชื่ออย่างนั้นนะครับโอเคครบแล้วนะครับ3ประการในการช่วยน้องแอนนะครับอันนี้ช่วยได้แล้วแน่นอนครับขึ้นอันนี้แล้วครับได้รับเศษไอเทมด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดจบกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้ววันนี้เราไปไหนไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยแล้วควรทำอะไรอันนี้ท่านผู้ชมคิดเองก็แล้วกันนะว่าเนี่ยเรามีสิ่งที่ทำได้แค่ที่เดียวก็คือตรงสภากลางถ้าท่านผู้ชมมีแต้มหน่วยข่าวกองไม่พอเนี่ยเราก็อาจจะสร้างหน่วยข่าวกองเพิ่มตรงนี้ก็ได้เข้าใจใช่ปะก็คือเรามีแต้มเหลือนี่เราไม่รู้จะทำอะไรอ่ะใช่ไหมมีเวลาเหลือเราก็อาจจะมาสร้างหน่วยข่าวกองไปเล่นๆเพื่อให้แต้มมันแต้มจบอ่ะมันมีเยอะไงนะครับเพราะนั้นก็คือตอนนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องทำอะไรละนะครับถ้าเกิดว่าขี้เกียจทำจริงๆไม่มีแต้มไม่มีอะไรแล้วนะครับมันจะมีเมนูชื่อบ้านอยู่ด้านซ้ายล่างของสภากลางนะคลิกเข้าไปที่สภากลางก่อนมันจะมีระบบบ้านอยู่แล้วเราก็สามารถกดยืนยันได้เลยนะครับอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงพอดีอันนี้เขาบอกว่านาฬิกาหมดเติมนาฬิกาก่อนกดบ้านนะครับแล้วกดยืนยันมันจะวาร์ปไปยัง3ทุ่มเลยแต่ถ้าเกิดยังไม่ถึง3ทุ่มแสดงว่าพลังงานเราหมดก่อนไงก็รอให้พลังงานขึ้นหรือกดนาฬิกาก็ได้อันนี้คือคนที่ไม่เอาอะไรแล้วนะกดตัวนี้ได้เลยมันจะวาร์ปไป3ทุ่มนะครับงั้นก็เดี๋ยวขอตัดฉากเลยกันแล้วกันนะครับไปดูว่าจุดจบของน้องแอนเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคถึง3ทุ่มแล้วนะครับกดกู๊ดไนท์ไปได้เลยนะครับไปวันพรุ่งนี้เลยกันแล้วกันนะครับน้องแอนยังคงอยู่กับเราจนถึงวาระสุดท้ายนะครับถึงตรงนี้แล้วก็กดตรงกลางได้เลยครับยืนยันเลยครับผมเพราะผมไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะครับทีนี้เราสามารถเลือกฉากจบของน้องแอนได้2ฉากด้วยกันนะครับมันแตกต่างกันตรงไหนตรงตอบคำถามนี่แหละครับคือมันมีอยู่2อย่างคือออกจากเมืองกับอยู่ที่สภากลางถ้าเกิดเราอยู่ที่สภากลางเนี่ยจะเจอฉากจบอีกแบบนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดหนีออกจากเมืองเนี่ยก็จะเจอฉากจบอีกแบบนึงเดี๋ยวผมเอาให้ดูทั้ง2อันกันละกันนะครับซึ่งอันแรกเนี่ยเดี๋ยวผมเอาอันนี้ให้ดูก่อนอยู่ที่สภากลางต่อเอาอันนี้ให้ดูก่อนนะครับอ่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เสียงดนตรีจะเศร้าๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าน้องแอนเนี่ยสู้อยู่ที่หน้าประตูที่คุมขังเราอยู่พูดง่ายๆคือสู้จนตัวเองตายสู้จนวาระสุดท้ายนั่นเองถามว่าเป็นแบดเอนดิ้งไหมผมว่าเป็น normal ending ครับถ้าแบดเอนดิ้งมันจะไม่มีฉากแอนเลยมันจะเป็นฉากโลกล่มสลายเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นระดับของตัว normal ending นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึงถ้าเกิดเราหนีไปกับแอนจะเกิดอะไรขึ้นสักครู่ครับคราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นออกจากเมืองกับแอนนะครับซึ่งน้องแอนก็ดีใจครับผมแล้วก็สุดท้ายแอนโทนีโฮโลแกรมก็ปรากฏตัวใช่ไหมครับอยากจะถามเราครับว่าเราเนี่ยคิดจะหนีจริงๆหรือเปล่าเราทูตเทพศาสตาคนอื่นๆเนี่ยเขากำลังสู้อยู่จึงต้องใช้กำลังของเจ้ามาสนับสนุนแต่เจ้ากลับทิ้งทุกคนแล้วหนีไปคนเดียวงั้นหรือเขาก็จะโน้มน้าวเรานั่นแหละครับแต่คราวนี้ผมจะยืนกรานครับว่าจะขอหนีไปกับแอนถ้าไม่ใช่เพราะแอนข้าก็คงไม่ตายลองคิดดูดีๆแหมมาไซโคเราด้วยเปลี่ยนความคิดตอนนี้ยังทันไม่เปลี่ยนเว้ยคราวนี้พี่จะออกไปจากที่นี่กับแอนแอนโทนีก็บอกว่าผิดหวังในตัวของเรามากครับแล้วเราก็เข้าสู่การต่อสู้ครับผมเจอบอสครับผมเฮ้ยเป็นน้องคนนั้นน้องคนที่ผมอยากได้น้องไพ่ทาโร่เก่งเหมือนกันนะอยากได้คนนี้เฮ้ยเวนกามเข้ามาเสริมทัพเรื่อยงั้นต้องลุมตีให้ตายทีละตัวครับอาจจะต้องเล่นเองบ้างบางจังหวะเอาแต่ฮีโร่มาแป๊บเดียวตายเลยนะฮีโร่อ่อนมากอ่ะแต่ก็นะฮีโร่ก็น่าจะเป็นแค่คนบัญชาการไงไม่ได้เก่งเท่าไหร่ฉากนี้เราเคยเจอแล้วใช่ไหมครับตอนโปรล็อกเป็นฉากเดียวกันเลยคือน้องแอนนี่แหละจะถูกส่งเข้าไปที่ประตูดำก็จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเราแล้วล่ะนี่ไงที่เดิมเลยครับผมแต่เหมือนฮีโร่จะไม่มีบทเลยครับไม่เป็นไรเราจัดการเองมาบวกเลยตอนนี้มีแอนคนเดียวครับเหมือนได้โปรล็อกทุกประการเลยนะครับอุ้ยแต่ว่ามันเก่งว่ะทำเป็นเล่นไปอั
อาจจะต้องใช้ชั้นเชิงในการเล่นนิดนึงนะครับเพราะถ้าไม่หลบเลยผมว่าอาจจะอันตรายอยู่หน่อยนึงต้องเล่นเองครับมันเก่งกว่าในโปรหรอกครับต้องรีบสู้แล้วเพราะว่าพื้นแตกครับท่าอะไรวะไม่เคยเห็นแรกเลยไม่ตายหรอกเยี่ยมเรียบร้อยครับก็ชนะไปได้ครับนี่คือจะเป็นน่าจะเป็นกู๊ดเอนดิ้งที่สุดของแอนแล้วละมั้งผมว่ามันจบดีกว่าที่ผมเคยเลือกไปในตอนที่4นะครับเอาเดี๋ยวอย่าซูมตรงนี้ดิไม่ดีนะแหมสวยงามตามท้องเรื่องครับแล้วดนตรีก็รู้สึกจันลงใจมากกว่าอันนี้น่าจะเป็นกู๊ดเอนดิ้งของแอนจริงๆครับเจ๋มเลยเจ๋มมากโอเคครับก็ท่านผู้ชมจะเห็นไปเรียบร้อยแล้วว่าจบ2แบบเนี่ยแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดเราจบแบบที่2นะครับหรือหนีตามแอนไปเนี่ยเราจะได้รับตัวคล้ายๆกับคอสตูมนะครับก็เดี๋ยวมาดูเลยนะครับวิธีการจะเอาคอสตูมของแอนครับจะอยู่ในตัวของความทรงจำนะครับซึ่งเราจะเป็นจะต้องผ่านด่านความทรงจำของ2คนแรกมาก่อนนะครับแล้วก็มาถึงน้องแอนใช่ไหมครับสำหรับการเล่นในระบบนี้เนี่ยก็จริงๆก็ไม่มีอะไรอ่ะมันก็เป็นแค่ระบบการต่อสู้ที่บอทไม่ได้แล้วมันจะมีส่วนนี้อยู่ด้วยย้ำความทรงจำนะครับการย้ำความทรงจำเนี่ยมันบอกว่ามันจะบวกความสามารถให้ 75% แต่ผมว่าไม่เห็นแตกต่างเลยนะคือจะเปิดจะปิดมีค่าเท่ากันแต่ถ้าเกิดเราปิดไอ้ตัวนี้นะกดปิดแล้วกดบันทึกนะเราสามารถทำภารกิจย่อยเสริมได้ซึ่งเขาจะมีบอกครับว่าจะให้ทำอะไรอย่างเช่นอย่างเงี้ยเขาบอกนักยิงไม่ลงศึกพูดง่ายๆคือห้ามหาตัวที่เป็นสไนเปอร์ลงไปอะไรเงี้ยตัวที่ยิงไกลห้ามเอาลงไปเพอเพอนักเวทเอาลงไปไม่ได้ด้วยนะครับนั่นแหละเราก็ต้องเล่นผ่านด่านของแอนนะครับให้ครบ10บทก็จะได้คอสตูมมานะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมขอสู้เลยกันละกันนะครับเป็นด่านสุดท้ายของผมพอดีนะครับซึ่งการต่อสู้รอบนี้ก็ฉากเดิมกับเหมือนตอนจบแบบกู๊ดเอนของน้องแอนนั่นแหละครับอันเดียวกันเลยนะครับเจอบอสนะครับแต่คราวนี้เราลงมาสู้3คนนะครับถามว่าง่ายไหมจริงๆอยู่ที่ค่าพลังของเราด้วยนะครับเห็นป่ะค่อนข้างโหดนะผมโดนตบทีเดียวลดขนาดเนี้ยต้องหลบด้วยนะครับถ้าไม่หลบนี่อาจจะลำบากได้พลังควรจะเกิน12,000เลยอ่ะถ้าแบบน้อยกว่า12,000นี่อันตรายครับโอเคมีเลือด2อันไม่เป็นไรแอนโทนี่ใช้สกิลหน่อยสิวาร์ปหลบครับผมหนีเร็วมันดูดหนีครับระวังเดินไปโดนแอนโทนี่นะเดินไปโดนแอนโทนี่นี่วูบเหมือนกันจะตายเอาโชคดีมีเลือดออกมาพอดีเรียบร้อยครับผมค่อนข้างยากเลยนะเนี่ยคือพลังตี้ผมแค่12,000ไงยกเว้นแอนโทนี่ที่14,500เพราะนั้นก็แนะนำก่อนจะลงไปเพิ่มเกราะเพิ่มอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับค่อนข้างยากเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับพอเราครบ10ด่านแล้วนะครับใช้ความอดทนนิดนึงนะครับเราก็จะได้รับตัวคอสตูมของน้องแอนมาด้วยนะครับได้แล้วเห็นไหมครับน่ารักน่าชังเลยนะครับทีนี้เวลาเราจะเปลี่ยนคอสตูมของน้องแอนเราก็ให้ไปเปิดที่ระบบเทพศาสตรากรก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับน้องแอนอยู่ไหนเนี่ยไม่ได้ค่อยได้ใช้นานละโอเคนะครับคอสตูมจะอยู่ตรงตู้เสื้อผ้านะครับพอดีอยู่บนหัวผมพอดีเนี่ยนะครับคอสตูมมาแล้วเห็นไหมครับกดติดตั้งได้เลยนะครับเป็นไงครับสำหรับคอสตูมของคนอื่นเนี่ยมันก็จะมีหลายคนที่ทำอีหลอบเดียวกันอย่างเช่นแอนโทนี่ก็จะคล้ายๆกันแต่แอนโทนี่นี่ไกลเลยครับคือต้องเล่นนานมากกว่าจะได้แล้วเราต้องเก่งด้วยไม่งั้นเราจะไปต่อไม่ไ
นะครับก็โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็จะเป็นคลิปเดียวจบนะครับยาวขนาดนี้สำหรับการได้น้องแอนนะครับรูททั้ง2รูทเลยเล่นยังไงแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับมือใหม่ด้วยนะครับแล้วก็วิธีการเอาคอสตูมของน้องแอนจบในคลิปเดียวครับ